ที่ศาสนาคริสต์กันบ้างค่ะหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์วันนี้บัณฑิตหลวงวิเชียรฉันทาภิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสันตราสนำหลักธรรมอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรามาตอบกันเลยนะครับในวันนี้จากประโยคที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสต่อไปว่าผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาพูดได้เลยว่าคำกล่าวของพระเยซูเจ้าประโยคเนี้ยทำให้ทุกคนงงงวยมากเพราะอะไรหรือครับเพราะว่าคนในสมัยก่อนนั้นเป็นต้นชาวกรีกถือว่าพระเจ้านั้นมองไม่เห็นหรือไม่สามารถเห็นพระเป็นเจ้าได้ชาวยิวเองก็เชื่อว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถมองเห็นพระเจ้าได้ดังนั้นมนุษย์ในสมัยก่อนจึงถูกบีบบังคับให้อยู่กับพระเจ้าที่อยู่เหนือธรรมชาติเหนือมนุษย์และอยู่ไกลสุดเอื้อมจากมนุษย์จนไม่มีใครคิดว่าจะได้เห็นพระเจ้าได้ดังนั้นด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งฟิลิปซึ่งเป็นหนึ่งในอัครสาวกจึงทูลพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าโปรดทำให้พวกเราได้เห็นพระบิดาเถิดเท่านี้ก็พอแล้วพระเยซูเจ้าจึงตรัสตอบว่าผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาซึ่งหมายความว่าเห็นพระองค์ก็จะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเช่นใดไม่ใช่ที่รูปร่างหน้าตาตามประสามนุษย์แต่เป็นลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงเจริญชีวิตท่ามกลางมนุษย์ลักษณะของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรานั่นคือคิดเหมือนพระองค์ปรารถนาเหมือนพระองค์และดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปพระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราอีกต่อไปแต่ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราและทรงเจริญชีวิตดุจเดียวกับเราเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนนะครับวันชัยเป็นคนที่มีจิตใจดีมีศรัทธาแรงกล้าต่อพระเจ้าและสิ่งแรกที่เขาทำตอนลืมตาตื่นก็คือสวดมนต์ถึงพระเจ้าเวลากลางวันเขาก็สวดมนต์ถึงพระเจ้าและก่อนนอนก็ยังไม่ลืมที่จะสวดมนต์ถึงพระเจ้าวันชัยสวดมนต์ถึงพระเจ้าอย่างหนักเพราะเขาเชื่อว่าจะได้เห็นได้พบกับพระเจ้าและการได้พบกับพระองค์ก็จะช่วยให้เขาได้ขึ้นสวรรค์อย่างไรก็ตามเพราะวันชัยเอาแต่สวดมนต์ถึงพระเจ้าทั้งวันจึงแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเขาละเลยครอบครัวและไม่ใส่ใจต่อหน้าที่การงานทุกคนรอบตัววันชัยล้วนเป็นทุกข์เพราะการสวดมนต์ของเขาจนกระทั่งนายจ้างทนไม่ไหวจึงไล่เขาออกจากงานในที่สุดแต่ถึงขนาดนั้นแล้วเขาก็ยังไม่เลิกสวดมนต์ถึงพระเจ้ามีหนำซ้ำพอว่างงานมากเข้าวันชัยก็กลับใช้เวลาไปกับการสวดมนต์มากกว่าเดิมเสียอีกวันหนึ่งระหว่างที่วันชัยเดินออกจากบ้านเพื่อไปหาที่สงบสงบเพื่อสวดมนต์ถึงพระเจ้าเขาก็ได้พบชายเร่ร่อนคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่ข้างทางวันชัยรีบเข้าไปดูและพบว่าชายเร่ร่อนคนนี้หน้าตาซีดเซียวโดยอาจจะขาดน้ำขาดอาหารมาหลายวันเขาจึงค่อยๆเอาน้ำดื่มที่พกติดตัวมาหยอดใส่ปากชายเร่ร่อนทีละหยดทีละหยดจนกระทั่งชายเร่ร่อนผู้นั้นฟื้นคืนสติฉันหิวเหลือเกินมีอะไรให้ฉันกินบ้างไหมชายเร่ร่อนถามวันชัยเสียงอ่อนระหวยวันชัยนึกขึ้นได้ว่าตัวเองมีข้าวอยู่ห่อหนึ่งแต่หลังจากที่เขาถูกไล่ออกจากงาน
ที่บ้านก็แทบไม่มีเงินซื้อข้าวกินและนี่ก็เป็นข้าวเพียงห่อเดียวที่เขาจะได้กินในวันนี้แต่กระนั้นวันชัยก็คิดว่าชายเร่ร่อนผู้นี้อดอยากยากแค้นยิ่งกว่าเขานักดังนั้นวันชัยจึงตัดใจหยิบห่อข้าวของเขาออกมาแกะให้ชายเร่ร่อนผู้นั้นกินระหว่างที่ชายเร่ร่อนกินข้าวห่อของเขาอย่างอร่อยอยู่นั้นวันชัยก็สังเกตเห็นว่าเสื้อผ้าของชายเร่ร่อนทั้งเก่าสกปรกและขาดวิ่นแทบทั้งตัวเขาจึงถามออกไปว่าลุงใส่เสื้อผ้าแบบนี้ไม่หนาวหรือชายเร่ร่อนตอบเสียงสั่นว่าหนาวสิหนาวมากแต่ต้องทนฉันไม่มีเงินซื้อตัวใหม่วันชัยก้มลงมองเสื้อคลุมที่ตนสวมอยู่มันเป็นเสื้อคลุมตัวใหม่ซึ่งภรรยาของเขาเพิ่งตัดเย็บให้เขาและวันชัยก็ชอบเสื้อคลุมตัวเนี้ยมากแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังมีเสื้อคลุมตัวอื่นให้ใส่กันหนาวได้อีกแต่ในขณะที่ชายผู้นี้ไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าดีๆปกปิดร่างกายคิดได้ดังนั้นวันชัยก็ถอดเสื้อคลุมตัวนั้นแล้วมอบให้ชายเร่ร่อนชายเร่ร่อนรับเสื้อคลุมจากวันชัยมาสวมด้วยความดีใจเขาละล่ำละลักขอบคุณวันชัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนวันชัยต้องร้องห้ามและเมื่อชายเร่ร่อนจากไปแล้ววันชัยก็หนาวสั่นไปทั้งตัวแต่น่าแปลกที่หัวใจของเขากลับรู้สึกอบอุ่นอย่างมากวันชัยเดินต่อไปไม่รู้ว่าทำไมวันนี้เขาจึงหาที่เหมาะๆที่จะนั่งสวดมนต์ถึงพระเจ้าไม่ได้เลยในขณะที่เดินผ่านกระท่อมหลังหนึ่งวันชัยก็ได้ยินเสียงคนแก่ร้องครวญครางดังแว่วออกมาวันชัยจึงเดินกลับไปที่กระท่อมหลังนั้นและพบหญิงชราผู้หนึ่งกำลังนอนสมด้วยพิษไข้ยายยายไม่สบายหรือแล้วคนอื่นๆไปไหนกันหมดล่ะวันชัยเข้าไปถามไถ่หญิงชราคนนั้นลูกๆของยายไปธุระค่ำๆถึงจะกลับกันมาน่ะหญิงชราตอบเสียงสั่นเครือแล้วนี่ยายได้กินยาหรือยังครับวันชัยถามหญิงชราสายหน้ายายไม่มีเงินซื้อหรอกวันชัยเองก็ไม่มีเงินมากนักเพราะเขาไม่ได้ทำงานมาพักใหญ่แล้วแต่ในกระเป๋ามีเงินอยู่เล็กน้อยที่น่าจะซื้อยาลดไข้มาให้หญิงชราได้ดังนั้นเขาจึงรีบไปที่บ้านของหมอยาเพื่อซื้อยามาให้หญิงชราทันทีเมื่อซื้อยามาแล้ววันชัยก็จัดแจงต้มยาใส่หม้อแล้วก็เอาไปป้อนให้หญิงชราทุกๆชั่วโมงตามที่หมอยากำชับมาอีกทั้งยังดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แก่หญิงชราอีกด้วยตกค่ำอาการป่วยของหญิงชราก็ดีขึ้นมาแต่วันชัยยังคงอยู่เป็นเพื่อนนางจนกระทั่งลูกๆของนางกลับบ้านกลับมาเมื่อรู้ว่าแม่ของตนไม่สบายและอาการดีขึ้นเพราะความช่วยเหลือของวันชัยลูกๆของหญิงชราก็พากันไหว้ขอบคุณวันชัยด้วยความตื้นตันใจค่ำนั้นวันชัยกลับบ้านตัวเปล่าและท้องที่หิวโหยแต่เขากลับรู้สึกว่าหัวใจของตนพองโตและเต็มอิ่มอย่างน่าประหลาดเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วนั่นแหละวันชัยจึงพึ่งนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เขายังไม่ได้สวดมนต์ถึงพระเจ้าเลยวันชัยตกใจมากเขารีบวิ่งเข้าห้องเพื่อสวดมนต์ถึงพระเจ้าแต่ทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังก้องขึ้นในหัวของเขาว่าวันชัยเอ๋ยวันชัยวันนี้เธอได้พบกับพระเจ้าถึงสองครั้งสองคราวแล้วผู้ที่เธอได้ให้ความช่วยเหลือเอาไว้อย่างไรเราคือผู้ที่ทำให้พระเจ้าปรากฏขึ้นในหัวใจของเธอสิ้นเสียงนั้นวันชัยก็ลืมตาขึ้นพร้อมน้ำตาแห่งความเข้าใจที่ไหลรินหลังจากคืนนั้นวันชัยก็เปลี่ยนแปลงตนเองใหม่
แม้ว่าเขาจะยังคงสวดมนต์ถึงพระเจ้าทุกวันแต่ก็ได้จัดสรรเวลาสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆอย่างเหมาะสมเขาใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการทำงานเพราะเขาได้รับโอกาสกลับไปทำงานใหม่แล้วเวลาอีกส่วนหนึ่งเป็นของครอบครัวและเวลาส่วนใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งนั่นก็ทำให้เขาได้พบกับพระเจ้าดังที่ปรารถนาไว้ไม่เว้นแต่ละวันท่านผู้ฟังครับจึงเห็นได้ว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราไปเลยแต่ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราในรูปแบบต่างๆที่เราจะต้องมองให้เห็นเพื่อเราจะได้พบพระองค์เพราะพระองค์ทรงเจริญชีวิตดุจเดียวกับเราพระองค์ทรงเจริญชีวิตดุจเดียวกับเราได้แก่อะไรบ้างครับได้แก่หนึ่งชีวิตของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงอาศัยอยู่ในบ้านธรรมดาธรรมดาและในครอบครัวธรรมดาธรรมดาที่นาซาเรตไม่ใช่ในพระราชวังใหญ่โตหรูหราและผ่านทางแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้านี้พระเจ้าทรงทำให้การเกิดของมนุษย์วัยเด็กของมนุษย์บ้านของมนุษย์และครอบครัวของมนุษย์ไม่ใช่แค่อบอุ่นครับแต่ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยหากทุกชีวิตและทุกคนในครอบครัวมีและเห็นชีวิตแบบพระเยซูเจ้าในชีวิตของตนและของคนในครอบครัวข้อ2พระองค์ทรงทำงานเหมือนเราทรงเป็นช่างไม้ที่กลากกลำงานหนักต้องพบกับลูกค้านิสัยต่างๆบางคนช่างบ่นบางคนช่างติบางคนเบี้ยวหนี้บางคนขี้โกงท่านผู้ฟังครับหากเราเห็นพระเจ้าในงานของเราเราคงจะมีความสุขกับงานมากๆเลยเราจะซื่อสัตย์สุจริตในงานในอาชีพตั้งใจทำงานเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงสัมผัสถึงงานหนักเช่นเดียวกันกับเรามาแล้วครับยังไม่จบครับต่อในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านเสมอไปเทอญ